ผมขอลองทำสักเตาหนึ่งได้ไหมอยากลองอ่ะตอนนี้เลยโอ้โหร้อนร้อนร้อนจริงผัดหมี่พี่ไม้เวลี่กู้เลยอร่อยมาก1ปีมีแค่ผลเดียวเท่านั้นอำเภอพี่ไม้นี่เราใกล้ถึงพี่ไม้แล้วครับโอ้เอาละครับวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนครับไปที่อำเภอพี่ไม้ครับจังหวัดนครราชสีมานั่นเองครับแต่การไปเที่ยวพี่ไม้ครั้งนี้ของแชมป์รับรองครับว่าธรรมดาไม่เป็นอย่างแน่นอนต้องมีความพิเศษสุดๆเลยทีเดียวครับเพราะว่าวันนี้ที่เราไปเนี่ยมันตรงกับวันที่เขามีเทศกาลเที่ยวงานพี่ไม้นั่นเองปีนึงเขาจะจัดแค่หนเดียวครับและเขาจะจัดอาทิตย์ที่2ของเดือนพฤศจิกายนเท่านั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูครับว่ามีอะไรให้เราได้ช็อปชิมชิลกันบ้างรับรองพิเศษอย่างแน่นอนนะครับอย่างที่บอกกันครับว่าโคราชเที่ยวได้ทุกเดือนเดี๋ยวเจอกันที่อำเภอพี่ไม้ครับทีนี้เดี๋ยวก็ถึงแล้วมาแล้วฮะทริปแรกของแชมป์วันนี้นะฮะกับงานครับเทศกาลเที่ยวงานพี่ไม้นั่นเองครับเรามาเริ่มต้นทริปนี้ฮะที่ตลาดย้อนยุคตรงนี้กันก่อนเลยครับเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเที่ยวงานพี่ไม้นะฮะปี2565จัดใหญ่จัดเต็มมีทั้งของกินของช็อปนะครับมิชชั่นของเราในวันนี้ครับนั่นก็คือเราจะไปตามหาอาหารท้องถิ่นของที่พี่ไม้กันอยากจะรู้เหมือนกันครับว่าที่พี่ไม้เนี่ยเขามีอาหารท้องถิ่นอะไรบ้างตามแชมป์มาเลยครับยำเหมือดสวัสดีครับแม่สวัสดีครับร้านแม่ขายยำขนมจีนกับยำเหมือดใช่ไหมครับยำเหมือดคืออะไรครับแม่เหมือดก็คือปลาป่นนะปลาป่นคือปลาแห้งที่เขาเอาไปตำให้มันละเอียดปลาแห้งเอาใช้ปลาอะไรครับแม่อันนี้ปกติเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาอะไรนะครับรวมกันอ๋อรวมๆกันคือปลาเล็กปลาน้อยอะไรพวกนี้ที่เราจับมาได้10ปากว่าไม่เท่าตาเห็น1ชุดครับแม่ผมเอาแบบชิมเลยได้ไหมนี่ได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับยำเหมิดนั่นเองอาหารท้องถิ่นของคนที่อำเภอพี่ไม้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับเขาบอกว่าที่พี่ไม้เนี่ยจะมีผัดพี่ไม้หรือว่าผัดหมี่พี่ไม้ด้วยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดแล้วฮะกำลังขึ้นค่ะกำลังอ้าวกำลังผัดเลยผมอยากรู้ครับว่าผัดหมี่พี่ไม้กับผัดหมี่โคราชทั่วไปมันมีความแตกต่างกันยังไงอะครับแตกต่างที่เส้นค่ะแตกต่างที่เส้นใช่ค่ะพี่ไม้ทำจากข้าวล้วนๆเลยค่ะหมายถึงเส้นทำจากข้าวล้วนๆเหรอครับอ๋อเส้นหมี่ของโคราชเขาจะเหนียวกว่าของพี่ไม้ค่ะแสดงว่าอันนี้ก็คือจะมีความนุ่มใช่ค่ะจะนุ่มกว่าเส้นโคราชเพราะเส้นโคราชมันจะมีความเหนียวเหมือนเส้นก๋วยเตี๋ยวใช่ค่ะอย่างนั้นถูกไหมฮะหนึ่งชุดครับคุณพี่ได้ค่ะมาเดี๋ยวเรามาชิมเอาร้อนๆเลยฮะเอาร้อนๆเลยครับขอบคุณมากครับมาได้แล้วอีกหนึ่งเมนูยังไม่หมดนะมิชชั่นของเราอีกหนึ่งเมนูนั่นก็คือตามหาขนมนั่นเองครับซึ่งก็ต้องบอกนะครับว่าเที่ยวงานพี่ไม้ตรงนี้นะครับเขาจำลองฮะตลาดให้เหมือนตลาดโบราณนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากๆเลยเดียวนะเพราะว่าของกินเยอะมากๆของกินพื้นบ้านขนมพื้นบ้านอาหารไทยงานนี้ต้องบอกว่ามีครบเลยทีเดียวครับใครที่กำลังมองหาอาหารพื้นบ้านของพี่ไม้มางานนี้ผมพูดได้คำเดียวเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเอาละครับมิชชั่นสุดท้ายของผมสำเร็จแน่นอนนะฮะเพราะว่าผมเจอแล้วกับร้านหมี่อ่อนนั่นเองสวัสดีครับคุณพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาชิมเดี๋ยวมาชิมไม่เป็นไรเดี๋ยวขออุ่นหนุนเดี๋ยวขออุ่นหนุนดีกว่าหมี่อ่อนขั้นตอนการทำนี่ทำยังไงนี่ไงคนทำอยู่ตรงนี้งั้นเดี๋ยวเราพูดคุยกับคุณแม่ดีกว่าอันนี้คือแม่ใช้อะไรแป้งเหรอครับแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าโม่เองด้วยเป็นสูตรของคุณแม่เองดีนี่ทำออกมาโอ้ยหอมมากเลยนะผมขอลองทำสักเตาหนึ่งได้ไหมอยากลองอ่ะตอนนี้เลยอ้าวมาลองดูโอ้โหร้อนร้อนร้อนจริงไม่น่าเลยทำให้คนที่มาเราอร่อย
นี่ได้ของมาเยอะมากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าบริเวณนี้ฮะในงานของเราเนี่ยเขาก็จะมีโซนให้เราได้นั่งทานอาหารกันด้วยผมมาช้านิดนึงครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นนะครับว่าเขาก็นั่งกันเต็มไปหมดแล้วหนึ่งทุ่มตรงครับเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทหินพิมายตรงนี้ด้วยนะครับเรามาชิมกันก่อนเลยดีกว่าไปฮะลุยผัดหมี่พิมายเวลี่กู้เลยอร่อยมากว้าวอร่อยอ่ะเวลาได้พอดีครับตอนนี้1ทุ่มตรงครับตอนนี้ก็คือเวลาที่แชมป์รอคอยเลยทีเดียวครับเพราะว่าด้านในนี้นะครับเขาจะมีการแสดงแสงสีเสียงที่ปราสาทหินพิมายนั่นเองนะฮะพร้อมกับการแสดงโชว์ที่อลังการมากๆเลยทีเดียวนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่แชมป์ได้ไปชมนะเดี๋ยวตามแชมป์ไปดูดีกว่าครับว่างานนี้เนี่ยแสงสีเสียงจะจัดยิ่งใหญ่จัดเต็มขนาดไหนด้านในเลยครับไปแล้วครับและด้านหลังของแชมป์นะครับนั่นก็คือปราสาทหินพิมายนั่นเองนะฮะนี่แหละฮะคือสิ่งที่วันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเราเลยครับย้ำเลยนะครับ1ปีมีแค่ผลเดียวเท่านั้นนอกจากตลาดโบราณย้อนยุคแล้วนะครับเขายังมีการแสดงแสงสีเสียงปราสาทหินพิมายด้วยครับแต่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยนะฮะนั่นก็คืองานประเพณีแข่งเรือยาวพิมายชิงถ้วยพระราชทานนั่นเองครับที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาทุกปีครับและในปีนี้เนี่ยก็จัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง13พฤศจิกายน2565เรียกว่าเป็นสีสันและประเพณีสำคัญของชาวอำเภอพิมายครับที่จะเล่นกันในฤดูน้ำหลากครับถือว่าเป็นกิจกรรมสร้างความสามัคคีครับที่ทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้มาพบปะกันการแข่งเรือแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความสนุกสนานที่แตกต่างกันออกไปซึ่งถือว่าเป็นสีสันให้กับเทศกาลเที่ยวงานพิมายมากๆเลยครับที่นี่พิมายเพราะโคราชเที่ยวได้ทุกเดือน